หลานชายเนี่ยติดยาเสพติดจะขอเงินคุณอา100บาทแต่ว่าอาก็ไม่ให้เพราะรู้ว่าเดี๋ยวเอาไปซื้อบุหรี่เอาไปซื้ออะไรที่มันไม่ดีทีนี้หลานทะเลาะกับอาคุณย่าเข้ามาห้ามปรากฏว่าหลานชายเอาปืนยิงใส่คุณย่านัดเดียวแต่กระสุนโดนเข้าที่หน้าอกคุณย่าคุณย่าเสียชีวิตคาบ้านเลยส่วนคุณอาก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกนั่งร้องไห้หน้าบ้านหลานชายขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปแล้วค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เวลาประมาณทุ่มครึ่งหลานชายติดยาเสพติดยิงย่าแท้ๆเสียชีวิตนะคะทางตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรไปตรวจสอบดูที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ในตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนท์พบศพนางสมรักษ์พิมรัตน์อายุ67ปีนอนหงายเสียชีวิตร่างกายเนี่ยมีรอยกระสุนเจาะเข้าไปที่หน้าอกข้างซ้ายส่วนคนก่อเหตุค่ะชื่อว่านายเนตเป็นหลานหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์ Honda PCX สีแดงหนีออกไปแล้วคุณผู้ชมคะคนที่นั่งเศร้าใจร้องไห้แล้วก็เห็นเหตุการณ์ทราบเรื่องทั้งหมดคือคุณอาของนายเนตคนก่อเหตุค่ะคุณเบนจัสสิริเล่าให้ฟังว่าหลานชายเนี่ยเขาก็ขอเงินร้อยหนึ่งตนเองก็บอกไปว่าไม่มีปรากฏว่าก็มีปากเสียงกันหลังๆเนี่ยหลานมาขอเงินบ่อยมากซื้อบุหรี่บ้างอะไรบ้างแล้วเขาก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวเวลาเราไม่ให้ซึ่งเขาเคยคลั่งแบบนี้มาแล้วรอบนึงแต่ย่าเข้ามาห้ามแล้วเขาก็เงียบตลอดแต่ครั้งนี้เขาโมโหมากจังหวะที่เขาทะเลาะกับคุณอาเบนค่ะย่าเข้ามาห้ามเขาเอาปืนยิงใส่ย่าเลยค่ะกระสุนเข้าที่อกย่าย่าเสียชีวิตถามว่ามีปืนได้ยังไงอาบอกว่าเขาบอกว่าเขาชอบโดนวัยรุ่นในซอยดักตีบ่อยเขาก็เลยต้องเอาปืนมาพกไว้เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองหลานชายป่วยแบบนี้มา8ปีแล้วมีอาการทางจิตเวชต้องกินยาอยู่ตลอดฟังจากคุณอาค่ะไม่มีถ้าเกิดเอาไปอาจจะใช้เมื่อไหร่เขาก็บอกเขาบอกแล้วไงประมาณว่าเขาบอกแล้วไงพูดไม่รู้เรื่องหรออะไรเงี้ยแล้วพอเราบอกว่าไม่มีเขาก็บอกว่าอาวุธปืนของเขาของเขาเลยใช่ไหมเป็นอะไรเป็นแมกซีนหรือหมวกเป็นแท่งปมยาประมาณนี้คุณผู้ชมคะในที่เกิดเหตุที่บ้านหลังนี้ไม่ได้มีวงจรปิดนะคะแต่ว่าในซอยมีเป็นวงจรจากบ้านหลังอื่นค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นแป๊บเดียวเท่านั้นน่ะรถกู้ภัยขับเข้าพื้นที่มาพอดีเลยค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะรถกู้ภัยขับเข้าพื้นที่มาที่บ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีรถตู้ของตำรวจเนี่ยเข้ามาที่บ้านด้วยเช่นเดียวกันนี่มาไวมากวืบส่วนคุณอาเบนคุณอาเสื้อขาวที่เราสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้เหมือนแกก็รู้ว่าค่ะว่ามีรถหวอเข้ามาที่บ้านเนี่ยแกก็มายืนหน้าบ้านมาคอยให้สัญญาณโบกรถว่านี่นะบ้านหลังนี้นะเป็นบ้านที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นคุณผู้ชมคะทางกู้ภัยกับตำรวจเข้าพื้นที่ตำรวจมาเก็บหลักฐานกู้ภัยส่งร่างคุณย่าไปชนะสูตรตามขั้นตอนส่วนหลานชายในเน็ตขี่มอเตอร์ไซค์ Honda PCX หลบหนีไปตำรวจเนี่ยตามสืบจนรู้ว่าหนีไปหลบอยู่บ้านหลังนึงค่ะอยู่ที่ซอยวัดกู้ในจังหวัดนนทบุรีทางตำรวจเลยไปล้อมจับทันทีเลยมีคลิปภาพนะคะช่วงที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปจับกุมสั่งให้คนก่อเหตุหมอบลงกับพื้นเพราะไม่แน่ใจว่าตอนนั้นมีปืนติดตัวไหมลองดูคลิปช่วงจับค่ะหมอบลงปั๊บร้องโอเค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 จบครับจบครับจบครับอะไรครับ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 โอเคจบตำรวจจับเขาแล้วก็คุมตัวเอาไว้ก่อนนะคะเอามือไพ่หลังใส่กุญแจเอาไว้เพราะว่าไม่รู้ว่าตอนนั้นมีปืนหรือเปล่าเพราะว่าปืนเขาเพิ่งเอาไปยิงย่ามาหลังจากนั้นตำรวจก็เลยถามหาค่ะว่าเอาปืนไปไว้ไหนฐานะพงษ์นามสกุลนึกน้องใครเจ๊ดังๆๆเงียบนะเอาลืนๆพูดอย่างไรความร่วมมือมันจะไม่สวยแล้วเดี๋ยวไปคุยกันแม่เราอยู่ยายเรานะแม่เขาอยู่แม่เขาอยู่แล้วก็ไปขอเข้ามาแม่ซะยายซะเอ้ยไม่ต้องนั่นหรอกยายเสียแล้วนะจะทำอะไรอ่ะให้ความร่วมมือแล้วก็เดี๋ยวพาตำรวจไปเอาปืนก่อนเอาไปสายรู้ไปสายอันนี้ดีๆน้องนี่ดีว่าปืนไว้ไหนสามทุ่มกว่าๆเอาออกจากซอยวัดกู้ที่จับได้นะคะไปที่โรงพักรัตนาธิเบศรทันทีแล้วภาพบรรยากาศวินาทีที่คุมตัวในเน็ตนะฮะไปถึงสภ.รัตนาธิเบศรตอนประมาณ3:45คุมตัวแล้วก็ค้นตัวหมดนะครับไม่มีอาวุธไม่มีอะไรพอไปถึงปั๊บคือเราก็พยายามจะสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เน็ตไม่พูดอะไรเลยมึนงงมือลอยเหมือนคนไม่มีสติแต่ที่มันตกใจกว่านั้นคือแม่ของเน็ตเดินมาโอบไหล่ลูกชายแล้วบอกไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดก่อนไหมคะคุณแม่ไปสอบก่อนเน็ตอยากจะพูดอะไรไหมคะเน็ตอยากบอกแขนไหมอยากบอกอะไรไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบอะไรแม่เดินประคองไปด้วยครับดีครับแม่อยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะลูกนะพามั
เดี๋ยว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 คือมันนี่ไม่ได้อยากพูดกับย่าไหมเราอารมณ์ชั่ววูบหรือว่ายังไงคะเราโกรธแค้นหรือว่ายังไงตอนนี้เน็ตมีสติไหมมันมาจากเงิน100บาทจริงไหมครับพี่เน็ตพูดได้นะครับคือไปขอเปิดประตูหน่อยครับเปิดประตูหน่อยครับระวังหลังครับไปเน็ตไปหาใครเน็ตเน็ตครับมีอะไรอยากพูดไหมอยากบอกอะไรข้างๆเน็ตพูดอะไรกับแม่เน็ตไม่พูดอะไรเลยไม่ว่านักข่าวพยายามจะสอบถามเท่าไหร่ก็ตามแล้วดูคนเป็นแม่เข้ามาโอบไหล่แล้วก็โบกไม้โบกมือไม่ให้ลูกปริปากพูดอะไรสักคำตำรวจคุมตัวเน็ตขึ้นไปห้องสอบนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วมีผู้การจังหวัดนนทบุรีท่านมาสอบปากคำเน็ตด้วยตัวเองคนที่ฆ่าย่าของตัวเองสุดท้ายฮะคุณผู้ชมครับอยากให้ลองฟังบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่เลยพยายามจะสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพูดทุกอย่างเลยตรงๆคุณผู้ชมเข้ามาจอดคุณเอาปืนมาจากไหนชื่อว่าคุณเจนหรือว่าคุณออนมาถ้าเรารับมันจะเบามากๆเลยน่าจะช่วยหนูได้ใจป่ะคุณซื้อมาจากไหนคือเหม่อลอยไม่พูดอะไรเลยตำรวจพยายามจะสอบถามก็ไม่ตอบจนกระทั่งผู้การจังหวัดท่านเอ่ยขึ้นมาเลยนะฮะบอกว่าถ้าไม่รู้อะไรตำรวจก็ช่วยอะไรไม่ได้จนกระทั่งปิดปากเงียบแล้วเช้าวันนี้คุณผู้ชมครับตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนะฮะคุมตัวเน็ตออกมาจากห้องขังเพื่อส่งตัวไปโรงพยาบาลศรีธัญญาเพื่อที่จะไปตรวจอาการจิตเวชมีพ่อของเน็ตเนี่ยประกบตัวไปด้วยอ่ะลองฟังบรรยากาศบางช่วงบางตอนดูว่าเช้าวันนี้เขาจะยอมพูดอะไรไหมตอนนี้เราพอมีพูดไหมเรารักคุณย่าไหมพยักหน้าก็ได้ไหมที่ผ่านมาเราอยู่ที่ย่าตลอดเลยเราเสียใจไหมเน็ตพอแบบก็ยังไม่พูดอะไรอยู่ดีฮะคุณผู้ชมครับเอาละตำรวจคุมตัวเน็ตไปส่งโรงพยาบาลศรีธัญญาเพื่อที่จะตรวจก่อนนะฮะแล้วหลังจากนี้คงต้องว่ากันว่าเรื่องอาการป่วยจิตเวชมันมีมากน้อยแค่ไหนเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับรูปคดีด้วยพูดอย่างนี้เนี่ยตำรวจก็ไม่สามารถสอบอะไรได้นะส่งไปตรวจจิตก่อนผู้สื่อข่าวของเรานอกจากตามที่โรงพักสภ.รัตนาธิเบศรนะครับออนอุมาแคนดาไปที่บ้านที่เกิดเหตุครับซึ่งปิดประตูเงียบนะโดยญาติๆเนี่ยไปทำเรื่องศพของคุณต้อยหรือว่าคุณสมรักนะฮะที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพราะว่าเธอทำเรื่องบริจาคร่างกายไปด้วยนะจะบริจาคได้หรือไม่นั่นอีกประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นเรื่องของแรงจูงใจทำไมถึงยิงย่าตัวเองตายน้องออนได้คุยกับน้องสาวของผู้เสียชีวิตคุณนงซึ่งอยู่บ้านติดกันนะฮะเล่าว่าช่วงนาทีเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1ครั้งก็เลยไม่รู้ว่าเสียงปืนหรือปิดประตูบ้านเสียงดังเพราะมันเป็นปกติของบ้านข้างหลังจากนั้นเองปุ๊บก็เห็นหลานก็คือคนก่อเหตุฮะขี่จักรยานยนต์ออกไปตามปกติต่อมาลูกชายของเธอเรียกให้แม่ดูเพราะว่ามีกู้ภัยอยู่เต็มบ้านพี่สาวของเธอถูกยิงตายไม่รู้สาเหตุจริงๆแต่ที่สงสัยก็คือหลานคนก่อเหตุนี่แหละขาดยามา3วันฮะการที่ไม่ได้ไปรับยาไม่ได้กินยาเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้คุมอารมณ์ไม่อยู่และไปยิงย่าตัวเองตายหรือเปล่าปกติหลานก็เป็นคนน่ารักเงียบๆไม่สูงสิงกับใครนะฮะนี่ฮะแล้วก็ทางด้านของพี่สาวก็คือคุณย่าของคนตายเนี่ยรักหลานคนนี้มากๆรักมากกว่าลูกตัวเองด้วยซ้ำไม่รู้จริงๆว่าทำไมถึงยิงหรือเพราะขาดยาครับยาต่อเนื่องไหมครับขันต่อเนื่องน่าจะต่อเนื่องแต่เห็นคุณอาบอกว่าขาดยาไป3วันเพราะยาหมดเพราะยาหมดนี่แสดงว่าไม่ได้ไปเอายาไม่ใช่เขาขาดยาโดยที่เขาไม่อยากกินใช่ไหมคะไม่ได้ยินเสียงทะเลาะกันเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรแม้แต่น้อยได้ยินป้านั่งตรงนี้ลูกชายนั่งตรงนี้เพราะลูกชายเพิ่งกลับมาจากเพิ่งไปทำงานอยู่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเพิ่งกลับมาตอน5 โมงกว่าตีตั้ง6 โมงแล้วก็ได้ยินเสียงปั้งแล้วเน็ตเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปโอ้เขารักหลานนะเพราะว่าป้าเขาเมื่อกี้เดี๋ยวถามเขาบอกว่าเขารักหลานมากกว่าลูกอีกนะลูกสาวก็พูดนะเขาบอกเขาเสียใจรักหลานมากกว่าลูกแต่ถูกหลานยิงตายฮะก็สงสัยว่าขาดยามา3วันมันใช่เหตุไหมนะก่อนหน้านี้เนี่ยคือน้องคนก่อเหตุเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตสมัยเรียนมัธยมซึ่งณตอนนั้นเรียนไปด้วยทำงานที่ร้านสะดวกซื้อไปด้วยครับคุณผู้ชมฮะคือตอนนี้
สิ่งที่ต้องรอคือผลการตรวจสอบจากโรงพยาบาลศรีธัญญานะครับว่าเน็ตมีอาการป่วยจิตเวชไหมและเดี๋ยวหลังจากนี้เรื่องการดำเนินคดีก็ต้องคุมตัวกลับมาเพื่อที่จะว่ากันต่อเรื่องของสำนวน